ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เคารพและท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านครับผมกลับมาพบกับผมอีกครั้งกับเกม Shadow Corridor 2 Amano Yohira กันอีกเช่นเคยครับผมสำหรับในคลิปนี้ครับก็จะเป็นการตะลุยกับความยากของ The Roots นะครับผมแล้วก็ในส่วนของเจ้าป้าป่าลุงนวลนะผมเหมือนเดิมนะผมก็ต่อจากสองคลิปที่แล้วที่เราไปเล่นด่านตอนด่านแรกอะโรงเรียนUnderworld Academy กับ Cradle of Elysium มาแล้วก็ต่อเนื่องกันกับในด่านของAngelia Street นะผมก็เป็นด่านที่ค่อนข้างจะชวนหัวนิดนึงนะผมเพราะว่ามันก็จะมีกลุ่มผู้มัวหมองนะผมหรือ Impel ปรากฏตัวขึ้นมาเป็นระยะที่ทำให้เราเขาเรียกอะไร ไปข้างหน้าได้ช้าลงนะผมเพราะว่าเราต้องคอยหลบผู้มัวหมองจำนวนมากไปด้วยนะผมซึ่งเขาต่างที่เอามานอกจากป้าป่าลุงหนวดก็คล้ายๆเดิมนะผมมาทำมาบาเรียกับ Art of Healing Battery ที่คือคู่หูคู่หานะผมแล้วก็คราวนี้ผมเอาเป็นซักวิคัสจิโนโฮโคมาเอาหอกสายฟ้ามาด้วยนะผมเผื่อว่าแบบว่าจะมีโอกาสได้ใช้นะผมคือถ้าจวนตัวก็จะใช้แต่ถ้าเกิดว่าเจอโฮตาลุยันเราก็จะขายแล้วอาจจะเวลแบบเหมือนเดิมส่วนกาแฟก็เป็นเดดิซึมเบลนด์มานะฮะโอเคแล้วก็ที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับป้าป่าลุงหนวดจ้าป้าป่าลุงหนวดมาถึงก็เล่นตูก่อนเลยโอเคเราเจอละโอเคมาถึงแล้วก็เจอไอ้นี่ก่อนเลยเนาะ okay. แล้วก็ได้หิวเลือดต่อสิงแฮะโอเคเราเก็บได้เลยเนาะ แล้วก็หลบมาแบบนี้นะฮะ บาเลียครับบาเลียเราก็ทำอะไรเราไม่ได้ครับผมเพราะว่าเราติดมาทำอาบาเลียไปพอติดมาทำอาบาเลียมาก็ทำให้จะเก็บมาทำอาตรงนี้ได้แบบสบายๆเลยนะฮะนี่ครับได้อันแรกมาแบบไม่ยากเย็นนะฮะแล้วห้องนู้นก็จะมีบาเรียอยู่ข้างในเป็นระยะหนึ่งด้วยนะผมก็ดีมากเลยนะฮะแล้วในห้องนั้นเรายังไม่เก็บของเลยเดี๋ยวเข้าไปตัวของในห้องนั้นสักหน่อยนึงแต่ว่าเมื่อกี้นี้คือจังหวะนรกดีนะผมเจอไอ้นี่รัวๆเลยทางเข้าห้องอยู่ตรงไหนวะเราไปเข้าจากฝั่งนู้นเลยไม่เป็นไรเรามีอาร์ตออฟฮีลิ่งแบตเตอรี่มันฮิวนี่ให้เราได้โอเคไม่เป็นไรนะฮะโอเคได้ดีเพิ่มดีมากคือผมจะบอกว่านี่ไม่ใช่เทคแรกนะผมเล่นมาหลายเทคแล้วนะผมก็ป้าป่าลุงหนวดทำผมแล้วเราทำผมไว้แสบสันมากบอกตอนตกแต่นี้ก็แล้วก็ตอนแรกอะผมไม่ติดอันนี้มาผมติดเป็นเอ็กโพลเลอร์เซตมาไอเซตที่มันจะได้ไอประทัดมาตั้งแต่เริ่มเกมอะเพราะว่าผมกะว่าแบบเวลาอย่างสมมติเวลาที่เราแบบไอ้เจอผู้มัวหมองฝูงผู้มัวหมองกำเนิดอะไรเงี้ยก็จะได้แบบปลาประทัดไล่มันไปได้เพราะว่าผู้มัวหมองเนี่ยถ้าเราใช้ปลาประทัดไปก็มันเขาก็จะหายไปใช่ป่ะตอนแรกผมใช้แบบนั้นด้วยใครมาโอเคที่นักวิ่งนะฮะเดี๋ยวเราไปแอร์เลยข้างๆเลยกันโอ้โหโอ้โหเมื่อกี้เราเผลอวิ่งเราแอบกันแล้วกันเมื่อกี้ไอ้นี่ได้ยินเรานะเดี๋ยวเรารอก่อนก็ได้ไม่เป็นไรไม่ต้องรีบนะห้องนี้ก็มีมาทำมาเดี๋ยวเราจริงๆเราการบาเรียนในห้องข้างๆนี้ก็ได้เนี่ยเอาจริงๆเราการบาเรียนในห้องข้างๆนี้แล้วก็วิ่งมาเก็บก็ได้ครับแบบตัวจริงๆโอเคครับก็แล้วก็ได้เวลาผู้มัวหมองเกิดด้วยที่กระดิ่งหายไปแล้วผู้มัวหมองเกิดเนาะผมก็คิดอยู่ว่าจะลุยหรือว่าเราจะไว้ก่อนดีโอ้ย อย่าพึ่งใจเย็นพี่โหเกิดตาห้องเลยไอ้บ้าในตอนนี้โซผมก็หมดเนาะเรารอให้ผู้มองเขาหายไปก่อนก็ได้แล้วเราค่อยเก็บอันที่สองแต่นี่คือจังหวะดีมากเลยก็ที่เหลือก็แล้วแต่ที่ป่าลุงหนวดจะพาไปแล้วกันเดี๋ยวเรารอจนกว่าพี่ผู้มองเขาจะหายไปจนหมดก่อนแล้วกันแล้วเราค่อยลุยใหม่นะฮะโชคดีที่มีผัวได้
คพี่พูดมาบอกเขาหายไปละนะฮะเดี๋ยวเราเคลียร์ที่เคลียร์ทางนิดนึงเนาะแล้วเดี๋ยวเรามีการพังตรงนี้ด้วยเปิดห้องนี้ไว้ก็ได้เก็บของก่อนผมเปิดประตูไว้ทุกทางเลยกันเผื่อแบบล้นเราวิ่งไปผิดทางอะไรอย่างงี้ขึ้นมานะจะได้หนีได้โอเคประมาณนี้ก็ได้นะฮะทำไมมันไม่ได้ตั้งแต่เมื่อกี้ดีวะให้ตายอะไรหินแสงโอเคช่างมันแล้วน้องเขาก็ดองแล้วนะฮะเพราะโดนหยุดเวลาไปโอเคสบายแล้วแล้วก็เดี๋ยวเก็บโอ้หน้าห้องนี้โอเคแล้วก็ลุยต่อได้เลยเคยมาแล้วนี่ที่กระดิ่งเขาอยู่แถวนี้ไม่ไปไหนเลยล่ะไม่ตายเหรออยู่ตรงโน้นเนาะพี่กระดิ่งเห็นแบบแบบไปยังแอบกันไปยังไปยังไปยังพี่กระดิ่งเออเดี๋ยวไปต่อสักทีรถไม่มีร้านขายของเนาะแต่ตรงนี้เราค่อยๆเดินแล้วกันผ่านร้านขายของมาไปแอเรียต่อไปทางนี้เลยดีกว่าโอเคแอเรียต่อไปแอเรียนี้ฝนไม่ตกถือว่าดีมากเรามีกุญแจอยู่นะเดี๋ยวหากุญแจเดี๋ยวหากับร้านขายของก่อนกับร้านขายของก่อนกับร้านขายของก่อนเจองี้มีอะไรที่พอจะใช้ได้ไหมโอ้อ๋อกุญแจเหรอกุญแจอยู่ไหนเนี่ยอยู่ข้างล่างแน่เลยกุญแจน่าจะไปโผล่ข้างล่างเขายังอยู่แถวนี้อยู่เลยแค่นี้มาพอดีด้วยคือตอนนี้วิกฤตนิดหน่อยเพราะว่าผมมีหลอดโบ้อยู่ครึ่งหลอดเนี่ยถ้าตัวจริงๆอาจต้องใช้กระจกวาร์ปไปก่อนแล้วก็กดวาร์ปไปที่สักที่หนึ่งแล้วก็เอาบาเรียกลางไว้เลยนะผมป้องกันไว้อาจจะเวิร์กกว่าแต่นั้นผมก็ไม่ค่อยอยากใช้เหมือนกันแล้วในห้องนี้เราใช้บาเรียไม่ได้นะอย่างที่เห็นมันไม่ใช่โซนห้องมันไม่รับเป็นโซนห้องเราใช้บาเรียตรงนี้ไม่ได้คือตอนนี้ต้องลุ้นก็คือเราอาจจะแบบลุ้นกด E รัวๆกด E รัวๆสุ่มหาผลลัพธ์ที่มันช่วยล้างไอ้นี้ให้เราได้ลองดูแล้วกันนะไม่ออกผลลัพธ์อะไรถ้ามันออกหลอดม่วงหรืออะไรบ้าๆบอๆมาเราแค่แอบในตู้ได้นะถ้าติดหยุดเวลาก็เดี๋ยวเก็บไอ้นี่มาเก็บตาพันลีตรงนั้นมาทีแบบนี้ลุงไม่ทำงานนะทีเวลาประหลาดๆลุงชอบแบบมาใช้งานเราลุงชอบทิกเกอร์มาลุงมีปัญหาอะไรกับล็อกปะเนี่ยว่าแล้วดีล็อกเกอร์อยู่ใกล้ๆไอ้บ้า
ทีนะมีตู้พอดีไปเอาไอติมดีก่อนดีกว่าวะชิเกต้าไอ้ผมว่าต้องใช้แล้ววะโอเคทำแบบนี้ได้นะฮะแล้วเราอยู่โอ้โหแล้วผลลัพธ์นี้เพิ่งจะได้มาโอ้โหเปลืองชิบเป๋ชิองรู้สึกจะเป็นห้องนี้ใช่ไหมอันนี้โฮตาริยะเนาะอันนี้ชิองพี่องค์อยู่ห้องนี้เนาะสวัสดีน้องถ้าเราเอื้อมดีๆเราหยิบถึงแล้วเราเดินอ้อมมาได้เลยเว้ยเสียเกินไปวะเราว่าผมว่าเราเรียกน้องไปที่อื่นก่อนดีกว่าเดี๋ยวทำแบบนี้ก่อนประมาณนี้ได้นะเราตะระยะก็อยู่ตรงนี้พอดีด้วยจับเป็นเรื่องที่ดีนะฮะได้กุญแจเพิ่มเติมด้วยตระยะเนาะเพราะที่เราเก็บของไปเหมือนน้องเขาได้ยินห้องแบบเวลามีบันไดต่อห้องเงี้ยแล้วน้องเขาได้ยิน ผมว่าผมไม่ได้คิดไปเองเว้ย ผมไม่ได้เป็นอย่างนี้ครั้งแรกนะตอนผมไปได้นอกรอบผมเป็นเหมือนกันสมมติว่าเรากางบันไดไว้สองห้องใช่ปะจริงๆน้องเขาไม่ควรจะได้ยินแต่ว่าน้องเขาดันได้ยินเป็นสองห้องที่มีบันไดแยกกันอะแต่น้องเขาก็ออกจากบ้านเรียนไม่ได้อยู่ดีนะโอ้ของดีทั้งคู่ฮะดีมากเดี๋ยวเราเอาไปทางก่อนนะไปดูอีกทางซะหน่อยโอ้อยู่ไม่ไกลมากไอ้ลมโอ้ยใจตกไปอยู่ตะตุ่มหมดใจเยอะดินี่ห้องให้ใส่กุญแจเสียงเลยมาทำบาเลียถูกปิดผนึกไม่ใช่ปัญหาเดี๋ยวเราขายเดี๋ยวเราขายกุญแจแล้วปิดผนึกเอาได้เรามีนี่เยอะมากแล้วเราก็ได้ปิดผนึกมาทำบาเลียวะเราขายเซซ死なないように頑張るんだな。ไหนกันไหนแล้วล่ะคุณมี用意はあるのか เรามีโซ่ 2,900 ใช่มั้ยมาเข้ายันไปเลยมาตะกินะเอ็มซะ見てといいเซซ死なないように頑張るんだなซะ見てといいเรามีเข้ายันมันซื้อเพิ่มไม่ได้เหรออ๋อเต็มอ๋อเราซื้อนี่กินไม่ได้เนาะงั้นขายไปคาเกอร์ไปเขาอยากขายว่ะไม่เป็นไรเราไปทางนี้ก็ได้แล้วแอร์เรนี้ไม่เป็นแอร์เรียขอบบนใช่ป่ะแปลว่าเส้นชัยน่าจะอยู่แถวนั้นเส้นชัยอาจจะอยู่แถวนี้ก็ได้ฮะคือตอนนี้ผมยังไม่เห็นเส้นชัยเราก็บอกไม่ได้ว่าเส้นชัยอยู่ตรงไหนยังไม่มีเข็มทิศด้วยเก๋ ไหนๆก็เป็นช่วงเวลาแห่งความสนุกสนานของไอ้นี่ละนะฮะไหนๆเป็นไหนๆก็เป็นช่วงเวลาของโอ้ผมเห็นควันตรงนู้นไหนๆก็เป็นช่วงเวลาของไอ้นี่แล้วเนาะช่วงเวลาที่พี่พูดหมองจะมาแล้วเดี๋ยวเราลอยแป๊บนึงก็ได้เรามีกำลังธรรมะสี่อันแล้วครับอย่าไปรีบมากเกินไปก็ไม่ใช่เรื่องดีเท่าไหร่มองเห็นเลยแปลว่าตัวนู้นคือตัวใกล้ๆเส้นชัยโอตาลยะนี่คือมาตั้งอยู่แบบสุดขอบอยู่เหมือนอยู่นอกแบบเข้าไปอีกอะ
ถ้าเราอยู่ในฮอตระยะเราจะไม่สูญเสียการใช้โซจากแผนที่ด้วยก็เดี๋ยวเรารอที่ฮอตระยะได้อยู่กับลุงเข้าไปก่อนนะเดี๋ยวเรารอจนกว่าฟีเวอร์ทามจะหายไปแล้วเราค่อยบุยค่อยบุกตะลุยกันต่อนะโชคดีที่ได้พูดถึงเสียตัวมาแล้วหลายครั้งดีใจเอ้ยดีใจจังอะละว่าดีใจเอ้ยดีใจจังอยากร้องดังๆชัยโยชัยโยโอเคหายละเล่นกูจนหยดสุดท้ายจริงๆตอนนี้เราเข้าไปแล้วใช่ไหมโอเคแล้วเราต้องอ้อมตรงนี้ไปเนาะเราก็ต้องเอาตัวนี้ไปคือตอนนี้เราไม่รู้ว่าข้างไหนเป็นไอ้นี่อ่ะเนาะเดี๋ยวเราต้องลองวิ่งวนไปเรื่อยๆดูแต่เราอยู่โซนบนของแมปละก็คือเส้นชัยก็จะอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากตรงนี้แหละเก็บกระดูกนี้ไว้กันเรามีโซเยอะพอสมควรไม่ต้องรีบไปล้างมากนะฮะเส้นชัยแปลว่าเส้นชัยอยู่อีกทางนึงโอเควิ่งกลับอีกทางวิ่งกลับอีกทางผมมาจากไหนวะตะกี้นี้ตรงนี้ป่ะตรงนี้ดิเออทางโน้นมันเป็นทางขาดแล้วมีผมจะได้มีไอตัวไฟทากอยู่ตรงนู้นเพราะผมเห็นแสงมาทำมาตรงนู้นใช่ปะอ๋อไม่ใช่แสงใจนี่คงกระดูกที่เราเก็บไปแล้วโอ้แต่วิ่งไกลพอสมควรขอมองหาเส้นชัยก่อนครับเจอเส้นชัยเมื่อไหร่ค่อยอีกทีนึงตรงนู้นเป็นห้องมาทำมาที่นี้นี่ไม่อยากไปต้องหรอกตรงนี้เส้นชัยป่ะตรงนี้เออโอเคเห็นเส้นชัยแล้วก็ใกล้จบแล้วเดี๋ยวมองหามาทำมาแถวนี้ชิองวะชิองวะตรงไหนตรงไหนชิองตรงนี้ใช่ไหมโอเคเราโดมาทำมาตรงนี้เลยฮะน้องเขาไม่เห็นเออสบายแล้วตอนนี้โอเคผ่านละเราจะทำแบบนี้อีกรอบนะฮะมนุษย์ป้าเขาตามไม่ทันเราแน่นอนสวัสดีมนุษย์ป้าคุ้มไปแล้วนะเออบทจะสมูทมันก็สมูทง่ายๆแบบนี้เลยวะลาก่อยว้าสังเกตว่ามนุษย์ป้าเขาจะไม่ลงมาตรงนี้นะผมคือถ้าเราเข้ามาท่องตรงนี้ได้คือเราปลอดภัยจากมนุษย์ป้าละไปโอเคเออบทมันจะผ่านก็ผ่านได้เป็นเยสตีดเนี่ยนะผมเดลูดนะฮะอ่ะโอเคไฮเดียสติซีรีส์ตอนนี้ผมก็ครบแล้วเนาะเดี๋ยวออกมาให้เดียสติครับผมก็เรียบร้อยแล้วนะผม SF ครบทุกอันแล้วนะผมมีมาร์ชูล่าครบแล้วมีมาปั่นลุงหน่วยก็ครบทุกระดับความยากแล้วนะผมก็เป็นอีกด่านนึงที่ผมทำคอมพลีทได้ละนะฮะนี่ Under Academy คอยดาวเอ็นเลนแล้วก็ให้เดียสติแล้วผมก็ SF ทุกอัน SF ทุกระดับความยากนะฮะผมแล้วก็ได้ทั้ง2มาร์คเลยครบทุกอันแล้วนะผมยังเหลืออีกหลายด่านนะที่เรายังไม่เคลียร์เดี๋ยวเราก็ไปค่อยๆไล่นั่งเคลียร์ต่อไปนะผมอ่ะโอเคแต่สำหรับในคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบการนำเสนอไว้แต่เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะผมก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะผมซีรีส์ป้าป่าลุงหนวดต่อไปก็จะเป็นไอ้นี่เนาะไอ้บอโซเลียมนะผมซึ่งบอโซเลียมเนี่ยเดี๋ยวผมคงไปทำไอ้เดือดหลุดนอกรอบให้ได้เอสเอสก่อนนะผมแล้วเราค่อยมาถ่ายทำต่อค่อยมาถ่ายทำป้าป่าลุงหนวดต่อนะผมอยากได้แบบเพอร์เฟกต์โคตรนะฮะโอเคขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะผมพบกันใหม่ครั้งในโอกาสถัดไปครับสวัสดีครับ